วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงจืดฟักหมูสับกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมหมูสับกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นหมูสับหรือหมูบดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำมาหมักกันก่อนเลยนะครับก็พริกไทยครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะครับนำมาโขลกให้ละเอียดเลยนะใครไม่มีใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้เช่นกันนะครับพริกไทยละเอียดดีแล้วก็รากผักชีครับทำเป็น3เกลือนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับกระเทียมครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้หมูที่เราหมักมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่ดีมากขึ้นครับโขลกให้ละเอียดดีเลยนะครับนี่ครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีละเอียดดีแล้วก็ใช้ได้ครับนี่มาใส่กับหมูสับของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติครับซอสหอยนางรมเล็กน้อยพอซีอิ๊วขาวครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยแล้วก็แป้งมันครับอันนี้ก็น้อยพอครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยครับนวดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหมูสับที่เราทำไว้เขาจะมีความนุ่มแน่นขึ้นมาครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่อยู่ในเนื้อหมูเลยครับเนี่ยครับพอเรานวดต่อมาได้สักครู่ครับสังเกตว่าเนื้อหมูเขาเริ่มกระจายแล้วก็แน่นหนึบขึ้นมาไงครับเนี่ยนี่ก็ใช้ได้แล้วครับกลิ่นหอมดีมากครับเราก็จะได้เป็นหมูสับที่เราหมักปรุงรสเรียบร้อยอันนี้ให้เราหมักทิ้งไว้ก่อนนะครับสักประมาณ 15-30 นาทีนะครับพักรอก่อนเลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีเป็นฟักครับวันนี้ผมใช้เป็นฟักแก่นะครับนี่เลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับใครจะใช้เป็นฟักเขียวหรือว่าฟักแก่ก็ได้ครับนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการนะครับอย่างถ้าเกิดเราใช้ฟักแก่นะครับข้อดีคือเราสามารถต้มนานได้ครับฟักเขาจะไม่เปื่อยเลยนะจะไม่เหมือนกับฟักเขียวครับนี่ก็หั่นให้ได้เป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้จะทำชิ้นใหญ่นะครับนี่เลยครับเราก็จะได้ฟักที่เราหั่นแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยครับอันนี้นำไปล้างทำความสะอาดให้ดีอีกรอบก่อนนะครับเสด็จน้ำรอไว้นะแล้ววันนี้ผมจะใส่เป็นแครอทด้วยครับอันนี้ก็เพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่แต่ความชอบเลยปอกเปลือกให้เรียบร้อยครับขูดทำลายหน่อยแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆไว้เลยครับนี่ครับพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เห็ดหอมแห้งครับอันนี้ผมแช่น้ำไว้จนนิ่มนะครับเนี่ยแช่น้ำให้เห็ดเขานุ่มเลยนะครับก็บีบเสด็จน้ำให้ดีเลยครับก่อนจะแช่น้ำอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนด้วยนะครับเห็ดหอมเนี่ยใครจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับจะได้ทานง่ายแต่ว่าอย่างวันนี้ผมจะใส่ทั้งดอกเลยครับเราก็ตัดเอาเพราะกลัวขาเห็ดออกครับที่แข็งๆตรงกลางนะเอาขาเห็ดทิ้งไปครับเหลือไว้แต่ดอกเห็ดอันนี้ไม่เอาครับแล้วก็ผักชีครับในตัดในส่วนของรากมาก่อนเลยครับรากนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็บุบให้พอแตกครับเอาไว้สำหรับต้มน้ำซุปนะครับส่วนต้นกับใบนี่ก็เก็บเอาไว้ใส่ตอนที่เราต้มจืดเสร็จเรียบร้อยครับกระเทียมครับกระเทียมนี่ก็บุบแค่พอแตกเหมือนกันครับแล้วก็พริกไทยครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดเหมือนกันครับอันนี้ก็บุบแค่พอแตกพอนะครับพริกไทยจะได้ออกกลิ่นหอมดีนะใครจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้เช่นกันครับแค่นี้พอแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำต้มจืดฟักหมูสับกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับให้เราใส่เป็นเครื่องหอมกันเลยครับพริกไทยเม็ดครับที่เราบุบๆพอแตกครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับที่เราหมักแล้วก็นวดไปเรียบร้อยแล้วครับเวลาใส่ก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปได้เลยนะครับอย่างนี้ผมจะบีบใส่มือครับแล้วก็บีบขึ้นมาเนี่ยตักออกเป็นลูกๆได้เลยครับจะได้ลูกที่พอๆกันนะเราก็จะปั้นได้เหมือนลูกชิ้นเลยครับเป็นหน้าตาเหมือนลูกชิ้นเลยอย่างในส่วนของน้ำซุปเนี่ยครับถ้าเกิดใครมีเป็นน้ำสต๊อกหมูน้ำสต๊อกไก่นี่ก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับต้มจืดของเราก็จะ
ีความเข้มข้นอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแต่เกิดไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่าอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าปริมาณน้ำใสที่เราใส่ก็ควรจะเยอะนิดนึงครับเพื่อให้น้ำซุปก็มีรสชาติอยู่ในน้ำซุปด้วยนะครับปั้นๆใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับเกลือครับซีอิ๊วขาวก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยทำให้น้ำซุปของเรามีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยน้ำซุปเราก็จะสีสวยครับเหลืองทองเลยนี่น่าทานมากรสชาตินี้เราปรุงไปคร่าวๆก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มไปอ่ะเดี๋ยวความหวานจากตัวฟักแล้วก็เครื่องต่างๆที่เราใส่ลงไปเขาจะออกมาในน้ำซุปอีกครับเราต้มเราก็เลยยังไม่ใส่น้ำตาลนะตอนแรกเสร็จแล้วก็ตามด้วยฟักแก่ที่เราหั่นเตรียมมาเลยครับใส่ไปได้เลยระวังกระเด็นใส่นะค่อยๆลงนะครับแล้วก็เห็ดหอมครับแล้วก็ในส่วนของแครอทครับอย่างแครอทเนี่ยผมจะใส่ทีหลังเพราะว่าผมใช้เป็นฟักแก่เราต้องใช้เวลาในการต้มนานครับให้ฟักเขาเปื่อยนุ่มนะถ้าเกิดเราใส่แครอทไปพร้อมกันเลยแครอทก็จะเปื่อยก่อนครับนี่เก็บไว้ทีหลังเลยหรือว่าใครชอบแครอทนุ่มๆจะใส่ไปพร้อมกันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมจะต้มในส่วนของฟักกับเห็ดหอมพวกนี้ก่อนเลยครับต้มไฟแรงให้น้ำกลับมาเดือดก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับพอเราต้มต่อมาจนน้ำกลับมาร้อนจัดแล้วก็เดือดได้ที่ครับนี่ก็ให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนเลยนะครับกลิ่นหอมดีมากครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับหอมสุดๆมาชิมดูนะโอเคเลยรสชาติกำลังดีนะครับเราชิมเราเอารสชาติความเค็มความหอมให้ได้ที่นะครับส่วนรสชาติความหวานเดี๋ยวเราต้มไปสักครู่ครับเดี๋ยวให้ความหวานออกมาจากตัวฟักมันจะกลมกล่อมพอดีครับหรือว่าใครชอบแบบติดหวานมากหน่อยจะเติมน้ำตาลก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมแนะนำเลยอย่าเพิ่งเติมครับตอนแรกให้เราต้มให้ได้ที่ก่อนแล้วเราลองชิมดูว่ามันถูกใจหรือยังครับเนี่ยพอเดือดได้ที่ก็ให้เราลดไฟลงได้เลยครับใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนพอครับต้มไปเรื่อยๆให้เขาเดือดปุดๆก็พอครับเราสามารถต้มแบบเปิดฝาหรือจะปิดฝาก็ได้นะครับตามความถนัดเลยนะแต่ถ้าเกิดปิดฝาแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดแล้วฟูมล้นหม้อได้นะครับแล้วก็น้ำซุปจะขุ่นดูไม่น่าทานนะอย่างฟักแก่นะครับที่ผมนำมาต้มอ่ะเราจะใช้เวลาต้มค่อนข้างนานนะครับปกติก็จะต้มที่ประมาณ30นาทีขึ้นไปครับเราสามารถต้มได้เป็นชั่วโมงนะครับตัวที่ฟักไม่เปื่อยเละเกินไปนะครับจะไม่เหมือนกับฟักอ่อนนะกับเป็นฟักเขียวเนี่ยเราต้มไปแค่30นาทีหรือว่า20นาทีเขาจะเปื่อยนุ่มนะครับแต่ถ้าต้มนานเกินไปตัวนั้นจะเละง่ายๆครับก็แล้วแต่ความชอบนะนี่เดี๋ยวผมต้มไปก่อนครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับตอนนี้ผมก็ต้มฟักมาได้ประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหอมมากสังเกตนะครับฟักก็จะเริ่มสุกแล้วครับเนี่ยเวลาฟักเขาสุกเขาจะจากเนื้อขุ่นๆขาวๆจะเริ่มใสเข้าไปครับเราต้องต้มให้สุกใสไปถึงข้างในเลยนะอันนี้เกือบจะได้ที่แล้วเราก็จะใส่เป็นแครอทที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ไปทีหลังนะอย่างที่บอกเลยครับแครอทเขาจะได้ไม่เปื่อยเละจนเกินไปครับแล้วนี้ผมจะลองชิมรสชาติดูอีกครั้งนึงครับว่าเราต้มมาจนความหวานจากเนื้อหมูแล้วก็ฟักออกมามันจะพอดีไหมชิมดูนะโอเคเลยครับกลมกล่อมดีมากเด็ดเลยนี่ก็จะปิดฝาไปเยอะๆวะครับต้มต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีครับเพื่อให้แครอทสุกนุ่มหรือว่าตามความชอบเลยนะครับใครชอบให้แครอทนุ่มมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดชอบนุ่มๆจะใส่เร็วหน่อยก็ได้ครับหรือว่าเกิดอยากให้แครอทเขาแบบไม่นุ่มเกินไปเราก็สามารถใส่ทีหลังก็ได้ครับเพราะว่าเราต้มแป๊บเดียวประมาณ5นาทีแครอทก็จะนุ่มดีแล้วครับแล้วแต่ความชอบเลยนะใช้ไฟกลางก็ไม่อ่อนเหมือนเดิมครับถ้าเกิดปิดฝาก็ให้น้ำค่อยๆเดือดปุดๆก็พอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆก่อนครับรอจนครั้งทุกอย่างสุกดีก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาได้ประมาณ 10-15 นาทีครับทุกอย่างก็จะสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่เลยครับฟักที่เราต้มไว้ก็จะสุกใสได้พอดีเลยครับเนี่ยสุกกำลังดีเลยเห็นไหมแครอทก็จะนุ่มนะครับทั้งเห็ดหอมหมูสับที่เราใส่ไว้นุ่มน่าทานเลยหอมมากแล้วก็โรยด้วยผักชีที่เราเตรียมไว้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับนี่เลยแกงจืดฟักหมูสับครับฟักนุ่มๆแน่นๆครับหมูสับหอมๆนุ่มๆเลยน้ำซุปก็จะเป็นสีเหลืองทองครับดูน่าทานสุดๆเลยครับทำง่ายมากๆก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูต้มจืดที่ทานอร่อยได้ทั้งครอบครัวแถมทำง่ายสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ